สวัสดีค่ะพักชมข่าวกันสักครู่นะคะตำรวจนครบาลจับกลุ่มแก๊งวัยรุ่นปล้นโทรศัพท์มือถือที่ร่วมก่อเหตุในหลายท้องที่นายเอกชมสุดาพร้อมพวกอีก3คนถูกตำรวจสืบสวนสน.ธรรมศาลาจับกลุ่มได้บริเวณหน้าร้านอาหารอุทยานน้อยเขตทวีวัฒนาพร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือและรถจักรยานยนต์ที่ใช้ปล้นทรัพย์ภายหลังร่วมกันใช้อาวุธมีดและปืนปากกาปล้นทรัพย์นักเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยเมื่อคืนวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสอบสวนรับสารภาพว่าปล้นทรัพย์เพื่อหาเงินไปเที่ยวเตร่ทางด้านตำรวจสน.พญาไทจับกลุ่มนายกิติพงษ์คำภูพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถืออาวุธมีดอิโต้หลังก่อเหตุทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์นายกิจจาสิงห์สุรศักดิ์และใช้มีดไล่ฟันนายสุธีเลาะวิถีบริเวณหน้าโรงเรียนสมาคมสตรีไทยเขตราชเทวีแล้วหลบหนีสาเหตุประสงค์ต่อทรัพย์ค่ะนักเรียนอาชีวะย่านมีบุรีนะคะเข้ามอบตัวกับตำรวจสู้คดีหลังตกเป็นผู้ต้องหาข่มขืนนักเรียนชั้นม.5ของโรงเรียนชื่อดังย่านนนทบุรีนายประจักษ์จองเงินอายุ22ปีนักเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งย่านมีบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีข่มขืนกระทำชำเรานางสาวเดือนอายุ17ปีนักเรียนชั้นม.5โรงเรียนชื่อดังย่านนนทบุรีเข้ามอบตัวกับตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนเบื้องต้นสอบสวนพบผู้ต้องหารู้จักกับนางสาวเดือนและคบหาเป็นแฟนกันภายหลังนางสาวเดินตั้งท้องจึงปฏิเสธไม่รับผิดชอบอย่างไรก็ตามเคยถูกครอบครัวฝ่ายหญิงเรียกไปเจรจาค่าเสียหายจำนวน 500,000 บาทแต่ไม่มีเงินให้จึงถูกแจ้งความดำเนินคดีทั้งอังกฤษและอิสราเอลร่วมกันประณามเหตุระเบิดพลีชีพค่ะขณะชาวมุสลิมนิกายชีอะร่วมพิธีศาสนาที่สำคัญที่สุดในระหว่างเปิดแถลงข่าวที่กรุงลอนดอนในแจ็คสตรอรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษและในจีวันชารอมรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลร่วมกันประณามเหตุระเบิดพลีชีพหลายครั้งในเมืองคาบาลาระหว่างที่ชาวอิรักที่นับถือนิกายชีอะร่วมกันประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งคู่ยังได้ใช้โอกาสนี้แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่โฆษกของนายกรัฐมนตรีโทนี่แบลร์ของอังกฤษก็ร่วมประณามเหตุรุนแรงครั้งนี้เช่นกันสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนั้นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย125คนและได้รับบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนจากเหตุลอบวางระเบิดศาลเจ้าทั้งในกรุงแบกแดดและเมืองคาบาลาอดีตผู้นำเฮเตกล่าวยกย่องประเทศที่ให้ที่พักพิงเขาผ่านทางสถานีวิทยุช่องหนึ่งค่ะอดีตประธานาธิบดีชองแบลทองอลิคริสของเฮเตกล่าวผ่านสถานีวิทยุของเซ็นทรัลแอฟริกาเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐแอฟริกากลางที่ให้ที่ลี้ภัยแก่เขาพร้อมใช้โอกาสนี้ยกย่องแอฟริกาและชาวแอฟริกันเขาแสดงทัศนะว่าการโค่นล้มอำนาจเขาคือการทำลายต้นไม้แห่งอิสรภาพแต่ต้นไม้ต้นนี้ก็ยังจะเติบโตและแข็งแกร่งต่อไปเนื่องจากมีรากที่หยั่งลึกเขายังกล่าวย้ำมาโดยตลอดว่าที่ต้องลงจากอำนาจเพราะถูกกองทัพสหรัฐกดดันอย่างไรก็ดีทั้งเอกโอลินพาวเวลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและคณะบริหารของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชต่างปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้อย่างสิ้นเชิงติดตามชมข่าวกันได้อีกครั้งในเวลา 1:00 น.นะคะช่วงนี้ไปติดตามชมรายการถึงลูกถึงคนกันต่อสวัสดีค่ะ